สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชามุคุงอีกเช่นเคยกับขยี้แซดนิวส์ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้ถือเป็นเรื่องช็อกและใหญ่มากสำหรับวงการการ์ตูนหรือมังงะเลยก็ว่าได้ครับเพราะอาจารย์มิอุระเคนทาโร่ผู้ซึ่งให้กำเนิดการ์ตูนระดับขึ้นหิ้งอย่างเบอร์เซิร์กเสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยวัย54ปีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและกรณีศึกษาของนักวาดการ์ตูนที่เสียชีวิตท่านอื่นเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับท่ามกลางกระแสการระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่ซาลงครับซึ่งแน่นอนว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกระทบไปทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่วงการมังงะหรืออนิเมะเลยฮะแต่สุดท้ายก็ยังมีข่าวเศร้าเพิ่มอีกจนได้เพราะเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาต้องเรียกว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่และสะเทือนวงการมังงะที่ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวเนื่องจากทางสำนักพิมพ์ฮากุเซนชะหรือต้นสังกัดของนิตยสารอย่างแอนิมอลได้ประกาศว่าอาจารย์มิอุระเคนทาโร่ผู้เขียนเบอร์เซิร์กได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยสาเหตุเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดกระทันหันโดยทางสำนักพิมพ์นะครับได้ระบุเพิ่มเติมว่าอาจารย์ได้เสียชีวิตลงแล้วตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทางครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆครับก็ได้จัดพิธีเคารพศพขึ้นมาอย่างเงียบๆเป็นการส่วนตัวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับนอกจากนี้ทางสำนักพิมพ์ฮากุเซนชะก็ได้ร่วมลงข้อความไว้อาลัยแก่อาจารย์และขอให้แฟนๆนะครับได้ร่วมกันจดจำรอยยิ้มของอาจารย์เอาไว้ในจิตใจด้วยสำหรับอาจารย์มิอุระเคนทาโร่นะครับเกิดวันที่11กรกฎาคม1966แรกเริ่มเดิมทีครับตัวอาจารย์ได้เริ่มเขียนมังงะเรื่องเบอร์เซิร์กแบบตอนเดียวจบหรือในชื่อเบอร์เซิร์กเดอะโปรโตไทป์ตีพิมพ์ในปี1988ในนิตยสารโคมิโคมิมาก่อนครับหลังจากนั้นก็ได้เริ่มเขียนแบบตอนยาวลงในนิตยสาร Animal House ในปี1989ก่อนที่ตัวนิตยสารครับจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นยังแอนิมอลในปี1992สำหรับฉบับรวมเล่มนะครับออกมาแล้ว40เล่มทั้งในญี่ปุ่นและประเทศไทยครับโดยนักอ่านชาวไทยครับสามารถหาซื้อได้กับทางสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันความสำเร็จของตัวมังงะนั้นนะครับถือว่าล้นหลามเลยทีเดียวเพราะสามารถตีพิมพ์ไปได้หลายภาษาทั่วโลกมียอดรวมกว่า40ล้านเล่มเป็นอย่างน้อยนอกเหนือจากนี้ครับตัวมังงะเบอร์เซอร์ครับยังถูกสร้างเป็นแอนิเมะซีรีส์ในปี1997ก่อนจะถูกสร้างเป็นภาคมูฟวี่ต่อเนื่องกันมาเป็นไตรภาคครับตั้งแต่ปี2012จนถึงช่วงปี2013เลยแล้วก็ได้มีการรีบูทแอนิเมะซีรีส์ใหม่อีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2016อีกด้วยส่วนทางด้านเกมครับก็ได้มีการทำออกมาถึง3ไตเติลด้วยกันเริ่มกันที่ Sword of the Berserk Gust Rage ซึ่งลงให้กับเครื่อง Sega Dreamcast ครับในช่วงปี2000ตัวเกมนั้นนะครับเป็นแอคชั่น 3D เดินลุยตามเนื้อเรื่องต่อมาในปี2004คนที่มีเครื่อง PlayStation 2นะครับน่าจะจำกันได้กับ Berserk Millennium Falcon Chapter The Holy Demon War Chronicles โดยตัวเกมนั้นนะครับยังคงมีความเป็นแอคชั่น 3D อยู่ก่อนที่ในปี2016จะมี Berserk ภาคมูโซหรือว่าเดินลุยฟันศัตรูเป็นร้อยออกมาให้ได้เล่นกันในเครื่อง Play 3, Play 4และ PC ในช่วงปี2017ครับนอกจากเรื่องเบอร์เซิร์กแล้วนะครับอาจารย์ยังเขียนมังงะแบบเล่มเดียวจบในชื่อไกแกนมาเคียที่ตีพิมพ์ในปี2013โดยเรื่องย่อนั้นนะครับว่าด้วยโลกอนาคตที่มีแต่ทะเลทรายเรื่องราวจะโฟกัสไปที่โพรเมสและเดรอสหญิงสาวและชายหนุ่มผู้ออกเดินทางตามหาชิ้นส่วนของยักษ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่กุมชะตาชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกไว้และเมื่อไม่นานมานี้ครับอาจารย์ก็ได้ปล่อยอีกหนึ่งผลงานใหม่อย่างดูรันกิโดยตีพิมพ์ลงนิตยสารยังแอนิมอลซีโร่แบบไม่มีกำหนดตายตัวมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2019ครับสำหรับการจากไปของอาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากสำหรับวงการการ์ตูนเพราะผลงานของอาจารย์ทุกเรื่องนั้นถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวาดหลายคนในวงการด้วยลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ระดับปรมาจารย์คงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยครับถึงความสวยงามของมันตอนนี้แฟนๆหลายคนนะครับก็คงเกิดคำถามว่าถ้าตัวอาจารย์ไม่อยู่แล้วผลงานที่เหลืออยู่จะได้รับการสานต่อหรือไม่ก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยทั้งสิ้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อนักเขียนเสียชีวิตลงมังงะเรื่องนั้นก็มักจะถูกตัดจบทันทีครับแตกต่างจากทางคอมิกของฝรั่งครับที่มักจะมีทีมงานคอยสานต่ออย่างแบทแมนสไปเดอร์แมนที่ทุกวันนี้ครับเราก็ยังเห็นมีคอมิกเล่มใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆผิดกับ
ฝั่งญี่ปุ่นครับที่ทุกอย่างนั้นจะอยู่ที่ตัวผู้เขียนเป็นแกนหลักดังนั้นครับเราจึงเห็นได้น้อยเรื่องฮะที่มังงะนั้นเนี่ยจะได้รับการสานต่อจนจบส่วนใหญ่ครับมักจะเป็นการทำมูฟวี่ฉายเป็นตอนๆเสียมากกว่าอย่างโดเรมอนเป็นต้นส่วนเคสของชินจังนั้นนะครับผมก็มีการวาดต่อโดยทีมงานที่เหลือในชื่อเครยอนชินจังภาคใหม่กิ๊กที่ลิขสิทธิ์บ้านเรานะครับอยู่กับ Netcomic แต่กระแสก็ไม่ได้ถือว่าดีนะครับและน่าจะไม่ได้มีการสานต่อแล้วนอกเสียจากภาคมูฟวี่ที่ออกมาเรื่อยๆรายปีโดยปกติแล้วนะครับผมผู้ที่รับประโยชน์หรือว่าสิทธิ์ต่อเนี่ยมักจะเป็นญาติหรือว่าลูกหลานในครอบครัวครับอย่างในกรณีของอาจารย์เทสึกะโอซามุผู้ให้กำเนิดเจ้าหนูปรมาณูก็มีลูกชายครับมาสานต่อผลงานในรูปแบบอื่นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการจากไปของผู้เขียนหรือผู้ให้กำเนิดก็ถือเป็นผลกระทบสุดใหญ่หลวงต่อตัวเรื่องอยู่ดีเท่าที่ผมทราบก็คือไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนเลยครับที่ได้รับการสานต่อแบบปกติจนจบก็ต้องเป็นการบ้านของกองบก.เลยครับว่าจะวางแผนรับมือเรื่องที่ไม่คาดคิดแบบนี้อย่างไรเพื่อที่ให้ผลงานอันยอดเยี่ยมเหล่านั้นจบลงอย่างที่ผู้เขียนตั้งใจไว้ถึงแม้ว่าตัวผู้เขียนจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ตามสุดท้ายนี้ครับทางออนไลน์สเตชันก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางสำนักพิมพ์และทางครอบครัวของอาจารย์มิอุระเคนทาโร่มาณที่นี้ด้วยพวกเราครับในฐานะผู้ที่ชื่นชอบผลงานของอาจารย์จะขอจดจำความสุขที่มอบให้นี้อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปและขอให้ตัวอาจารย์ครับไปสู่สุคติและภพภูมิที่ดีขอบคุณสำหรับความสุขที่มอบให้ตลอดมาครับแล้วพบกับผมชมคุงและขยี้แซดนิวส์ได้ใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารแบบนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ